สองต้นนี้น่าจะระบบรากเสียนะคะไม่เจริญเติบโตเราก็เลยเอามาชำในน้ำดูนะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าจะชำไปแล้วสักประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะก็มี2ต้นนะคะทางด้านซ้ายเป็นเฟโรแคคตัสแล้วก็ด้านขวาเป็นฮาโวเทียนะคะมาดูฮาโวเทียกันก่อนเลยซื้อมาตอนแรกกลีบเขาตึงมากนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเหี่ยวลงไปมากก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราสังเกตว่าเออมันน่าจะไม่เจริญเติบโตเนาะมาดูผลการชำกันอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งๆนี่มาดูเฟโรบ้างนะคะเฟโรนี่คือซื้อมาตอนแรกหัวใหญ่กว่านี้นะคะหัวใหญ่กว่านี้แล้วก็ยอดก็มีเดินจะเห็นตรงยอดนะคะจะมีสัญลักษณ์ของยอดเดินคือจะมีตุ่มที่เป็นตุ่มน้ำขาวๆนะคะที่อยู่ยอดผ่านไปสักพักจุดที่ทำให้สังเกตแล้วรู้ว่าน่าจะมีปัญหาคือยอดไม่เดินยอดหยุดเดินเลยนะคะแล้วก็หัวเล็กลงหัวฟีบลงไปนั่นเองเล็กกว่าตอนซื้อมาอันนี้คือเราชอบลักษณะกลีบเขานะลักษณะต้นเขาเราแปลกดีเราชอบอ่ะมาดูรากอันนี้ทำให้ยิ้มได้นะคะเยอะพอสมควรช่วงอาทิตย์แรกชำนี่คือนิ่งๆเลยนะคะแต่พอจังหวะที่เขาได้งอกแล้วงอกออกมาเร็วมากค่ะจากเช้าถึงเย็นนะออกมาเป็นแบบสังเกตได้เป็นเซน2เซนติเมตรเลยล่ะงั้นก็ต้องรอลุ้นต่อนะว่าฮาโวเทียจะงอกไหม